โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะกลับมาอยู่กับรายการใหม่อีกแล้วครับผมขอตั้งชื่อนี้ว่ารายการอะไรดีบราวเลอร์ยูนิตเทสครับวัดความแข็งแกร่งของยูนิตฮะเป็นสตาร์ครับเฟสทูเฟสครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้ฮะก็เป็นสตาร์ครับเฟสทูเฟสครับจะเป็นการเอายูนิตแบบซัพพลายแม็กมาซัดกันฮะเพื่อดูความแข็งแกร่งอัปเกรดทุกอย่างเท่ากันครับเบเนฟิตทุกอย่างเหมือนกันสู้กันในพื้นที่ราบเท่านั้นนะฮะเปิดตัวด้วยซีรีส์ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นมารีนครับที่อัปเกรดเต็มหมดเลยมีสตีมแพคมีชิลอัปเกรดยิงเลเวล3อัปเกรดเกราะเลเวล3แต่ผมจะไม่กดสตีมแพคนะโอเคก็คือจะให้เป็นวิ่งซัดกันตรงๆไม่มีการมูฟเมนต์อะไรทั้งนั้นคือวิ่งเข้าหากันถัดมาทางฝั่งมุมน้ำเงินครับก็จะเป็นเซิร์คลิงฮะซัพพลาย200ครับเท่ากับมีเซิร์คลิง400ตัวในนี้ใช่ไหม1ซัพพลายเขาจะได้เซิร์คลิง2ตัวก็จะเป็นเซิร์คลิง200ซัพพลายแล้วกันผมเรียกเป็นซัพพลายเซิร์คลิง200ซัพพลายอัปเกรดทุกอย่างเต็มฮะอัปเกรดตีอัปเกรดเกาะอัปเกรดสปีดลิงแล้วก็อัปเกรดตีเร็วคือทุกเทคที่มีสำหรับเซิร์คลิงเต็มหมดเลยอันนี้ก็มารีน200ซัพพลายนะอันนี้ก็เซิร์คลิง200ซัพพลายครับมาเพื่อนๆคิดว่าใครชนะฮะให้เวลาทาย5วินาทีครับโอเคลุยกันเลยดีกว่าเรามาดูกันว่าใครจะชนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะกระตุกพอสมควรโอ้มีเข้าเป็นลอกชัดเจนฝ่ายแดงชนะครับผมโดยที่มารีนตายไปเพียงแค่23ตัวเองโอ้เพราะว่าเซอร์คลิง400ตัวมันล้อมไม่ได้เหรอขออีกรอบนึงโบ3เออขอ3ยกขอ3ยกให้ออยูนิตอะตีหมดเลยตี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 ก็ไม่นะผมพยายามกดให้เซิร์คลิงตีรัวๆแล้วแต่รอบเนี้ยมารีนตายเยอะขึ้นโอเคงั้นขออีกรอบนึงมารีนมันจะอะไรกันขนาดนั้นมารอบนี้ผมจะกดตีรัวๆเลย3 2หนึ่งไปไปไปกระตุก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 เซิร์ฟวิ่งล้อมได้ไหมเซิร์ฟวิ่งล้อมได้ไหมเซิร์ฟวิ่งล้อมไม่ได้เต็มที่เนี่ยฮะ160กว่าตัวมารีนก็ชนะครับในซัพพลายที่เท่ากันมารีนชนะเซิร์ฟวิ่งครับในพื้นที่เปิดด้วยนะเพราะว่าเซิร์ฟวิ่งล้อมมารีน200ยูนิตไม่ไหวครับผมก็เป็นมารีนเป็นฝ่ายชนะไปฮะรอบนี้ฝ่ายแดงชนะครับแล้วเจอกันที่เฟสทูเฟสตอนหน้าจะเป็นยูนิตอะไรต้องมารอติดตามชมกัน